็นเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายนะคะเป็น cosmetic for men แพ็กเกจจิ้งจะออกไปโทนน้ำเงินน้ำเงินอะไรแบบนี้เนี่ยแหละผลของการแบบสั่งออนไลน์เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าสีมันจะขาวไปไหมมันก็จะขาวไปนะคะทุกคนอันยองชิงกระดินสวัสดีครับพบกับอัตโนมัติหน้าอ่านกันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำฮอลกันนั่นเองนะฮะเป็นของที่สั่งจากออนไลน์เป็นเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายนะฮะเป็น cosmetic for men จากแบรนด์ Intuit นั่นเองได้มาอยู่ที่มือแล้วนี่กล่องนี้เลยสั่งอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ทุกคนดูกันนะครับว่ามีอะไรในนี้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูเลยในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวขอแกะก่อนนะจ๊ะใส่กันมาอย่างดีเลยอันนี้เราสั่งมาจาก official เลยนะครับ Intuit official สั่งมาด้วยกัน3ตัวนะครับทุกคนเดี๋ยวมาแกะดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ๆๆๆอันนี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบเป็นคอลเลกชันสำหรับผู้ชายนะครับเป็นคอลเลกชันเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายเขามีขายในวัตสันอะไรประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าไม่ได้มีวัตสันทุกสาขานะมีเฉพาะบางสาขาก็ต้องไปเช็คดูแต่ว่าทางเราเนี่ยสั่งออนไลน์ละกันนะทุกคนเพราะว่าออนไลน์มีนะจ๊ะแล้วก็เรารู้สึกว่าราคาไม่แพงเกินไปด้วยเรารู้สึกว่าเป็นราคาที่ผู้ชายแบบเฮ้ยยอมรับได้อะไรเงี้ยเราสั่งมา3ตัวด้วยกันนะจ๊ะแล้วเขาก็มีเขียนติดหมดเลยว่า new แพ็กเกจจิ้งจะออกไปโทนน้ำเงินน้ำเงินอะไรแบบนี้ซึ่งหน้าของผู้ชายใช้เนี่ยก็แบบพกไปข้างนอกได้หยิบขึ้นมาก็ดูไม่เวอร์เกินไปเขาจะมีเป็นลิปด้วยแล้วก็มีเป็นคอนซีลเลอร์ด้วยนะครับแต่เรารู้สึกว่าลิปเนี่ยมันเป็นลิปมันเรารู้สึกว่าผู้ชายน่าจะจบแค่ที่ฟาวเดชั่นอย่างเดียวเนาะคือควรใช้ฟาวเดชั่นอย่างเดียวแล้วก็จบเลยหรือผู้ชายบางคนเนี่ยก็อาจจะจบด้วยคอนซีลเลอร์เลยก็คืออาจจะไม่ได้ลงทั้งหน้าลงแค่ใต้ตาอะไรประมาณนี้คือที่อยากลองเพราะอยากลอง2ตัวนี้นะคะทุกคนเพราะว่าผู้ชายอ่ะไม่ค่อยน่าจะใช้รองพื้นกับแป้งเป็นแป้งออยล์คอนโทรลด้วยนะเรารู้สึกว่าผู้ชายอาจจะไม่ค่อยได้แบบหยิบอะไรพวกนี้ขึ้นมาใช้บ่อยนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าผู้ชายน่าจะงงว่าคืออะไรมันก็คือสเปรย์นะฮะเป็นสเปรย์ฟินิชเมคอัพอะไรเงี้ยฟินิชชิ่งสเปรย์อะไรประมาณนี้นะทุกคนเหมือนแบบเซตทุกอย่างหลังจากเราแต่งหน้าเสร็จนะฮะเราก็เลยลองหยิบมาดูเผื่อว่าแบบเฮ้ยมันจะยังไงนะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคอมเมนต์แล้วกันว่าสั่งมาจากไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะจ๊ะเริ่มอันดับแรกก็คือฟาวเดชั่นก่อนนะฮะแพ็กเกจจิ้งคือแบบวางตั้งๆไม่ได้เพราะว่าหัวฝาเขาเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ดูมาในปริมาณที่น้อยๆหน่อยนะฮะ15กรัมแต่ว่ามันไม่แพงนะทุกคนแต่เอาจริงๆแล้วนะเครื่องสำอางทั่วไปนะผู้ชายก็ใช้ได้นะทุกคนไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบฟอร์เมนเท่านั้นถึงจะใช้ได้แต่แค่พอมันมีคำว่าฟอร์เมนมามันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรพิเศษเข้าใจไหมเพราะว่าผิวผู้ชายเนี่ยมันจะมีความค่อนข้างถ้ามันเนี่ยก็จะมันกว่าผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะต้องผิวเข้มจะต้องมีความแบบมันต้องผิวเข้มแหละมันต้องแบบสีเข้มอะไรนี้พอรีวิวเครื่องสำอางผู้ชายแล้วเห็นเล็บอย่างนี้ก็จะแบบโอ้แมนมากจ้าไม่ต้องแซวเนาะไม่ต้องแซวทักก่อนเรื่องแซวอันนี้เขาเขียนว่า Intuit Men Oil Control Liquid Foundation SPF 30PA 3บวกมีกันแดดด้วยนะฮะเป็นสูตรออยล์คอนโทรลเพราะงั้นเหมาะกับผู้ชายผิวผสมถึงผิวมันนั่นเองนะฮะตัวนี้เขามี3สีด้วยกันนะฮะเบสสีแซนแล้วก็สีแทนนะฮะเราซื้อเป็นสีแซนมานะครับตรงกลางจะเป็นยังไงถ้าแบบใช้แซนแต่คือก็มีแทนนะทุกคนจริงๆน่าจะลองแทนเนาะแต่เรากลัวว่ามันจะเข้มเกินไปนะครับนี่เขาก็จะเป็นหล่อแบบนี้นะจ๊ะหมดแบบนี้ลองที่หลังมือเฮ้ยเราว่ามันก็ขาวไปอยู่นะขาวอยู่นะเนี่ยแหละผลของการแบบสั่งออนไลน์เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าสีมันจะขาวไปไหมมันก็จะขาวไปนะคะทุกคนแต่เราชอบเท็กเจอร์นางมากเลยอะเกี่ยง่ายมากเกี่ยง่ายมากอะมันไม่ได้เหนอะหนามันเหมือนทาครีมทั่วไปเลยทุกคนมีกลิ่นอะหอมหอมแต่ว่าขาวอะทุกคนรองพื้นเขาไม่ได้หนานะทุกคนรองพื้นเขาบางๆแต่ว่าจะมีความแป้งๆหน่อยเกี่ยง่ายแต่เราควรจะซื้อแทนเนาะคือพอเราเห็นฟอร์เมนใช่ปะเราก็คิดว่าเฮ้ยสีเบอร์หนึ่งอ่ะมันจะต้องเริ่มเข้มแล้วแหละมันจะต้องเข้มแหละมันจะต้องอยู่ระดับถ้าแบบเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปเนี่ยก็น่าจะอยู่บริเวณสีเบอร์ N23 อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเริ่มจาก N22 อะไรเงี้ย N21 เนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยขาวไปเลยอะไรเงี้ย N23 เนี่ยก็น่าจะแบบสีประมาณเราอะไรเงี้ยถ้าวัดจากเครื่องสำอางเกาหลีอะไรอย่างงี้นะสำหรับเครื่องสำอางทั่วไปนะแต่เราอ่ะไม่คิดว่าเครื่องสำอางผู้ชายอ่ะมันจะสตาร์ทที่แบบเหมือนของทั่วไปอะไรเงี้ยแบบว่าเริ่มจากสีเบอร์1เลยอะไรเงี้ยเฮ้ยขาวเนี่ยเราลอยด้วยทุกคนนี่ลอยในการใช่ป่ะนะ
แล้วก็ไม่ค่อยมีการปกปิดนะทุกคนเดี๋ยวเราลองปรับสีให้มันไปโทนเหลืองละกันว่าแบบมันจะโอเคมั้ยคือปกติอ่ะถ้าหาว่าแต่งหน้าแล้วถ้าใช้สีโทนเนี้ยมันก็คือรอดนะแต่ว่าอันนี้มันคือขาวเลยงงนะอ่ะพอปางปรับโทนเหลืองแล้วเนี่ยก็เริ่มโอเคแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีการปกปิดเท่าไหร่แล้วก็เลยลองบิวเพิ่มที่ใต้ตานะทุกคนก็โอเคสว่างขึ้นนิดนึงอ่ะแต่มองไกลๆก็ยังดำอยู่นะครับทุกคนแล้วก็เขาเป็นเนื้อที่บางมากเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บางมากซึ่งมันก็อาจจะเหมาะกับผู้ชายก็ได้นะเพราะผู้ชายเขาก็อาจจะแบบไม่ต้องการให้มันหนามากอะไรอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เข้าช่วยขาวอยู่นะขาวอยู่แหละดูดิอะไรต่อไปเราจะมาลองแป้งกันนะทุกคนสำหรับแป้งนะแพ็กเกจจิ้งคือก็จะเป็นแบบแมตต์ด้านๆหน่อยแต่ก็ยังมีความเงาอยู่นะฮะทุกคนเรารู้สึกว่าแพ็กเกจจิ้งสวยแบบเป็นแพ็กเกจจิ้งที่แบบผู้ชายอะดูผู้ชายสีของแป้งเนี่ยพอเรามาลงกับหน้ามันจะสว่างเกินไปไหมสีแป้งคือเหลืองอยู่นะไม่สีแป้งได้อยู่สีแป้งได้อยู่นะทุกคนอันนี้คือสีเดียวกันนะอันนี้ก็แซนเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าแซนอันนี้มันดูเข้มกว่าอ่ะลงไปอุ้ยแต่แป้งนี่คือแบบหนาอยู่นะถ้าลงแบบปั๊วก็คือหนานะอุ้ยแต่เนื้อแป้งดีจังเลยอ่ะเราอยากแนะนำให้คุณผู้ชายอ่ะใช้คู่กับแปรงมากกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่หนาเกินไปนะเนื้อแป้งเนี่ยค่อนข้างดีนะสีค่อนข้างเหลืองเดี๋ยวเราจะลองเติมปากดูนะทุกคนแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับเป็นสเปรย์สำหรับเซตเครื่องสำอางทั้งหมดของเราสเปรย์แล้วจะเป็นยังไงอันนี้มันก็เป็นสเปรย์ออยล์คอนโทรลเหมือนกันนะฮะทุกคนออยล์คอนโทรลแอนด์แมทมิชสเปรย์ช่วยให้แมทด้วยเหรอโอเคแล้วเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวทางเราเนี่ยไปทำอย่างอื่นสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาให้ดูว่าหลังจากเราไปทำอย่างอื่นมาแล้วไปทำนู่นทำนี่มาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะฮะทุกคนทุกคนเรากลับมาแล้วนะฮะหลังจากผ่านไปสักพักนึงนะฮะเราก็รู้สึกว่าหน้าก็ยังไม่มันมากนะฮะมีความแบบว่าก็ไม่ได้ดรอปลงนะฮะสีเนี่ยยังคงขาวเหมือนเดิมแล้วก็สเปรย์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่อาจจะแบบไม่รู้นะว่าถ้าหากว่าฉีดในระหว่างวันเนี่ยจะดีไหมอันนี้อาจจะแบบไม่ได้สามารถมารีวิวแบบละเอียดยิบเนาะเดี๋ยวเราเนี่ยมาทำคลิปอีกทีนึงอัปเดตอีกทีนึงละกันว่าหลังจากที่เราไปใช้ไปข้างนอกหรือแบบใช้จริงจังเนี่ยเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันละกันเนาะสำหรับการฮอเครื่องสำอางจาก Intuit ก็มีประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบาย